สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะเอาเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับมาตัดหญ้าหนาๆให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับก็เป็นหญ้าตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะหนานะครับวันนี้นะครับผมเอาใบมีดตัว10นิ้ว12ฟันมานะครับนี่นะครับก็10นิ้ว12ฟันนะครับตัวนี้จะเอามาตัดให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องตัดหญ้าก่อนนะครับเผื่อว่ามีเพื่อนๆที่ไม่ได้ดูคลิปก่อนนะครับนี่นะครับตัวเครื่องตัดหญ้านะครับหัวเกียร์ก็เป็นเหมือนหัวเกียร์เครื่องน้ำมันนะครับนี่นะครับก็เหมือนกับเครื่องน้ำมันทั่วไปนะครับตรงนี้ก็เป็นที่จับนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นคันเร่งนะครับเครื่องตัวนี้จะมีอยู่สปีดเดียวนะครับก็คือว่ากดไปแล้วเครื่องจะทํางานที่ความเร็วสูงสุดเลยนะครับถ้าจะล็อกคันเร่งก็ตรงนี้นะครับก็กดมาแล้วก็กดล็อกนะครับก็เหมือนเครื่องน้ํามันนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นรุ่น 48V นะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็เป็นแบตลิเธียมนะครับนี่นะครับก็มีปุ่มกดเช็คไฟนะครับนี่นะครับสายไฟนะครับสายไฟก็มาเสียบเข้ากับตัวเครื่องตัดหญ้านะครับการเสียบก็ไม่ยากนะครับแบบนี้ก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะกดให้เพื่อนๆดูนะครับก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับจากที่ผมเคยทดสอบนะครับชาร์จแบต1ครั้งตัดหญ้าโดยใช้ใบวงเดือนแบบนี้นะครับแต่คลิปที่ผมทดสอบนะครับก็เป็นใบ10นิ้ว40ฟันนะครับตัดต้นข้าวนะครับต้นข้าวตามนาข้าวนะครับนี่นะครับได้1ชั่วโมง30นาทีนะครับจากที่ทดสอบนะครับคลิปนี้จะเอามาทดสอบตัดหญ้าหนาให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูหญ้าก่อนนะครับนี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะหนานะครับอันนี้ตัดไปให้วัวนะครับก็น่าจะตัดค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าหญ้าล้มไปแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้เป็นพื้นที่นานะครับแต่ว่าปีนี้ไม่ทำนานะครับเก็บเอาไว้หญ้าให้วัวนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันเลยนะครับThank you.
นี่นะครับหญ้าค่อนข้างที่จะหนานะครับก็ตัดยากหน่อยนะครับแต่ก็ตัดได้ไม่มีปัญหานะครับและนี่ก็เป็นหญ้าที่ตัดไปเมื่อกี้นะครับก็ตัดได้1รถเข็นนะครับนี่นะครับพอดีวันนี้เอารถเข็นมาใส่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูปริมาณหญ้าเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะใช้แบตไปเท่าไหร่นะครับนี่นะครับกดเช็คแบตก็กดตรงนี้นะครับแบตยังเหลือเท่าเดิมนะครับนี่นะครับแบตก็ยังเต็ม 100% อยู่นะครับที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าถ้าตัดใบวงเดือนนะครับจะตัดได้1ชั่วโมงครึ่งนะครับนี่นะครับใบวงเดือนจะไม่ค่อยเปลืองไฟนะครับแต่ถ้าเป็นใบปังโตนะครับขนาดยิ่งยาวยิ่งเปลืองไฟนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีคำเสนอแนะอะไรนะครับหรือว่าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ